ดูให้ดีผู้พิพากษาหน้าตาแปลกๆมีจอภาพแสดงใบหน้าถังฟงรัฐมนตรีประจำสภาบริหารทดลองเป็นผู้พิพากษาด้วยตนเองผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หุ่นยนต์ผู้พิพากษาไม่ใช่ AI แต่เป็นผู้พิพากษาจริงนั่งบัลลังก์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ศาลท้องถิ่นซื่อหลิงกรุงไทเปทดลองใช้เทคโนโลยีในการพิพากษาใช่ไชเจินประธานศาลซื่อหลินบอกว่าการซักพยานโดยใช้เทคโนโลยีได้ผลเช่นเดียวกับการพิพากษาแบบดั้งเดิมนี่เป็นสิ่งที่พวกเราทดลองไม่จำกัดเฉพาะผู้พิพากษาทางไกลพยานตอบข้อซักถามทางไกลก็ได้การประยุกต์เทคโนโลยีช่วยประหยัดเวลาลดช่องว่างระหว่างศาลกับประชาชนแสงชัยกิตติภูมิวงศ์ RTI ไต้หวัน